เปิดข่าวแรกวันนี้ด้วยงานแถลงข่าวครบรอบ55ปี PEA ซึ่งเปิดตัวเลขผลการดำเนินการให้รับทราบกันอย่างทั่วถึงรวมถึงความพร้อมสู่การเป็นซุปเปอร์ PEA ไปติดตามการแถลงข่าวจากท่านผู้ว่าการค่ะเปิดบ้านรับทัพสื่อมวลชนแถลงข่าว55ปี PEA มุ่งมั่นก้าวสู่การเป็นการไฟฟ้าแห่งอนาคตร่วมขับเคลื่อนพัฒนาประเทศไทยเมื่อวันที่7กันยายน2558นายเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA เป็นประธานแถลงข่าวเนื่องในโอกาสครบรอบ55ปี PEA และประกาศความพร้อมนำ PEA ก้าวสู่การพัฒนาเป็นซุปเปอร์ PEA เพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเพียงพอพัฒนาระบบไฟฟ้าสำหรับเมืองใหญ่และเมืองอุตสาหกรรมรวมถึงพื้นที่สำคัญพื้นที่เศรษฐกิจและพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศให้มีประสิทธิภาพมั่นคงครอบคลุมทั่วถึงลูกค้าทุกกลุ่มและยกระดับงานบริการลูกค้าให้มีความพึงพอใจสูงสุดณห้องประชุมคณะกรรมการ PEA ชั้น23อาคาร LED สำนักงานใหญ่ PEA ท่ามกลางสื่อมวลชนให้ความสนใจจำนวนมากพร้อมกันนี้ได้แถลงผลประกอบการในช่วง6เดือนแรกของปี2558มีรายได้รวมประมาณ 230,000 ล้านบาทกำไรสุทธิประมาณ 8,000 ล้านบาทคาดว่าจะมีกำไรสุทธิรวมตลอดทั้งปีประมาณ 16,000 ล้านบาทโดยได้ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้บ้านเรือนในพื้นที่รับผิดชอบคิดเป็นร้อยละ 99.98 ของจำนวนหมู่บ้านและมีเป้าหมายให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนภายในปี2558ปัจจุบัน PEA มีสำนักงานให้บริการรวมกว่า900แห่งทั่วประเทศจำนวนสถานีไฟฟ้า533แห่งระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงประมาณ 300,000 วงจรกิโลเมตรมีพนักงานให้บริการ 28,000 คนมีศูนย์สั่งการจ่ายไฟ13ศูนย์ทั่วประเทศเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีอยู่ประมาณ18ล้านรายรวมทั้งดำเนินการในด้านต่างๆเช่นโครงการการไฟฟ้าโปร่งใสโครงการ PEA Smart Grid Roadmap หรือแผนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อจ่ายไฟให้กับทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกการส่งเสริมพลังงานทดแทนโครงการผลิตไฟฟ้าจากการกำจัดขยะเทศบาลพระนครศรีอยุธยาและการพัฒนาปรับปรุงสำนักงานการไฟฟ้าทั่วประเทศอย่างหลากหลายมิติครบวงจรทั้งด้านกายภาพและด้านระบบงานรวมถึงงานด้าน CSR ที่ยังคงให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่างานด้านอื่นๆทั้งหมดนี้เป็นผลงานความภาคภูมิใจของชาว PEA ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นที่ยอมรับและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศพร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นองค์กรชั้นนำด้านการให้บริการพลังงานไฟฟ้าและก้าวสู่การเป็นการไฟฟ้าแห่งอนาคต The Electric Utility of the Future เราคงไม่หยุดยั้งนะครับ55ปีนี้ที่เราเติบโตมานะครับเราจะมุ่งไปสู่ใช้คำว่าเราจะเป็นการไฟฟ้าในอนาคตนะครับ The Utility of the Future นะครับโดยภายใต้แนวคิด4ด้านนะครับคือด้าน1คือด้านเสริมสร้างความมั่นคงของระบบการจ่ายไฟอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องมาก่อนเป็นอันดับแรกนะครับด้านที่2คือเราจะต้องสร้างการยอมรับการตั้งสร้างมาตรฐานนะครับหรือการเป็นมืออาชีพหรือที่ว่า Standardizing นะครับด้านที่3คือความทันสมัยนะครับเดี๋ยวนี้การจ่ายไฟมีความซับซ้อนนะครับมีผู้ขายไฟเป็นจำนวนมากเพราะนั้นความทันสมัยเทคโนโลยีต่างๆเราต้องนำมาใช้อย่างต่อเนื่องนะครับและด้านสุดท้ายสำคัญยิ่งยวดคือการอยู่กับสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนนะครับผ่านทางโครงการ CSR ต่างๆนะครับ